รงพยาบาลสถานที่ที่มันสะอาดสะอาดดูสิผมใช้ภาษาประชดนั่นไม่มีที่ใดในโลกที่จะกันเชื้อได้ต่อให้มันสะอาดสะอาดแสนสะอาดเพียงใดแต่ไม่มีสิทธิ์กันเชื้อได้แน่นอนแน่นอนยกเว้นห้องสูญญากาศวันไหนวันดีคือดีไปแบ่งคลอดที่ห้องสูญญากาศทำได้ไหมจีคิดว่าทำได้ไหมครับไปแบ่งคลอดอยู่ในห้องสูญญากาศไปแบ่งคลอดอยู่ในห้องที่ไม่มีอากาศทำได้ไหมครับมันก็ต้องอาศัยอากาศตราบใดที่มีอากาศอยู่เชื้อโรคเยอะหมดเดี๋ยวนี้ก็มีแถวที่นี่สิ่งเหล่านี้บอกท่านเลยไอ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์รู้ไหมเพราะว่าไม่รู้นะเอาล่ะสมมติว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์หน้าวันนี้เขาเรียกว่ากล้องกล้องจุลทรรศน์กล้องอิเล็กโทรสโคปโอเคไหมคือกล้องขยายง่ายๆคิดมากด้วยระบบไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันไปขยายจากเรียกว่าหัวปากกาเนี่ยนิดเดียวเนี่ยขยายให้มันเป็นเท่ากับบ้านหลังนี้ยังได้โอเคไหมครับนี่แค่นี้ขยายให้กับบ้านหลังนี้ก็ยังได้ขยายให้กับสนามฟุตบอลยังได้ด้วยโอเคไหมครับแค่หัวปากกาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสัตว์ตัวน้อยมันบินแถวนี้นะครับการที่เขาจะมาจับขยายเนี่ยมันต้องนิ่งโอเคไหมครับจะมาถ่ายว่อนนี้ไม่มีทางได้กล้องที่ว่านั้นโอเคไหมครับมันอยู่ในจุดที่มันนิ่งมันจึงจะขยายรู้ได้เออมันเป็นไงแบบนั้นใช้เวลานานแต่ธรรมชาติเอามาไม่ได้ถามว่าสิ่งที่มันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยจิตศาสตร์รู้มันแน่นอนใช่ไหมผมรู้มันแน่ๆเหรอมันก็รู้ส่วนตัวใช่ไหมถ้าไม่บอกใครถ้าไม่บอกใครก็อยู่กับตัวถึงจะบอกใครก็ให้รู้ตามไม่ได้อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจัดการซะไอ้สิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเห็นไหมครับมาเริ่มต้นที่บอกว่าที่บอกว่าปวดท้องขับถ่ายนั่นวันละ5-6 หนตอนนี้ก็เหลือวันละหนเป็นปกติแล้วในรูปก็ไม่ได้เกิดความทุกข์ประจำวันแล้วใช้ชีวิตง่ายขึ้นแสบคอก็เหลือน้อยลงได้นิดหน่อยที่แสบคอเหลือน้อยที่ผมเป็นห่วงดูว่าที่บอกว่าเดินหลังคล่อมใจจริงผมอยากจะทำให้มันตรงให้แต่ถ้าบอกว่ามาจากอะไรมาจากผ่าตัดผ่าต่อผมก็ยอมทันทีเลยใช่ไหมยอมเลยแบบยอมเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็ไปทำลายแล้วกลับเป็นธรรมชาติมันก็ไม่ได้ก็แปลว่าต้องยอมรับสภาพไปถามว่าใช้ชีวิตประจำวันลำบากไหมครับเดินหลังคล่อมก็มันก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะก็ไม่แล้วก็ไม่ต้องเดินไกลมากถ้าเดินไกลๆมันก็จะไม่ไหวอ่าประคองก็แล้วกันค่ะไอ้ลูกที่คลอดมานั่นน่ะเขาเติบโตไหมค่ะเขาก็ทำงานแล้วค่ะตอนนี้เห็นไหมพึ่งเขาได้ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าเขาก็ดีค่ะเขาก็ไม่เกเรไม่เลวร้ายไม่เกเรสรุปคือยังพึ่งไม่ได้เนาะค่ะเขายังพึ่งเขาไม่ได้ครับห้ามพูดเด็ดขาดคำว่าห้ามพูดนะคำพูดเติบห้ามคำพูดต่อไปนี้ห้ามพูดกับลูกคนที่ว่านี้เด็ดขาดคือที่ฉันหลังคล่อมเพราะเธอนั่นแหละห้ามเด็ดขาดไม่ได้เลยนะครับโอเคนะต้องเข้าใจถ้าพูดเช่นนั้นลูกมันจะความคิดย้อนทุกวันเนี่ยเด็กทุกวันเนี่ยจะย้อนทันทีนะจะย้อนมาไงรู้ไหมไม่พูดดีกว่าถ้าพูดปุ๊บมันจะผ่านจอ okay. แล้วจะเป็นการบันทึก okay. คนทำงานตามหลังผมก็จะลำบากต้องมาตัดมาต่อเห็นไหมครับผมต้องไม่สร้างปมปัญหาให้คนที่เขาทำงานผ่านจากงานผมออกไป okay. ไปตัดออกไปซึ่งมันไม่เหมาะสมงั้นเราต้องกันที่ตัวเราว่าอย่าไปพูดภาษาที่ไม่เหมาะสมซึ่งเพราะมันต้องอยู่กับอีกนานยูทูบเอาไว้วันหนึ่งลูกจะมารู้รุงออกเองวันไหน
ันนี้คืนนี้ก็ลองพาเข้ามาผมจะมีมิติหนึ่งในการสอนคนขอให้บอกข้อมูลมานิดเดียวจะทำให้เขาเกิดเป็นความรู้สึกว่าสงสารสงสารแม่เป็นแรงบันดาลใจนะให้รู้ถ้าไปพูดคำว่าที่ฉันเป็นทุกคนคือแม่เป็นเพราะเธอเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะมันจะเปลี่ยนจากความสงสารที่เขาพึงมีต่อไปในวันหน้ากลายเป็นรังเกียจเลยเลยนั้นจึงจำเป็นจะต้องลาไปก่อนวันข้างหน้าพาเข้ามาผมจะปรับทัศนคติครับเขามากับแม่เนี่ยโดยโยงใยเอาเขามาผ่าตัดผ่าต่อออกไปเนี่ยนะในเรื่องราวที่ณวันหนึ่งเวลานั้นถ้าไม่เป็นการผ่าออกนะเธอก็ไม่น่าจะมีชีวิตในคำพวกนี้จะผูกพันไปหาครับชีวิตประเสริฐแม่นมนุษย์ก็ความประเสริฐยัดให้กับลูกหลานไปโดยภาษาลุงหมอนั่นไม่ใช่เอาภาษาก็มาหักล้างกันเพื่อที่จะเกิดเกลียดกันไม่การรังเกียจกันนะครับผมจะมีมิติของการสอนคนเพราะผมรู้ผมเกิดมาเพื่อการสอนคนต่อหน้าแบบนี้ก็อันหนึ่งผ่านสื่อสาธารณะก็อีกลักษณะหนึ่งบางทีมันมีตัวกั๊กอยู่สื่อสาธารณะเพราะว่าผู้คนส่วนมากยังตามไม่ทันผมถ้าตัวต่อตัวเนี่ยยิ่งได้รับจากผลจากสองฝ่ามือผมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะง่ายเยอะสองฝ่ามือผมที่มีผลเนี่ยครับถ้าผมจะมีมิติของการหลอกลวงเนี่ยหนักเลยครับหมดตัวรับรองใช่ไหมครับเพราะมันเป็นความชั่วเชื่อจนกระทั่งมันไม่น่าจะปฏิเสธได้ระบบแล้วลุงออกลุงที่มันทุกข์มีความทุกข์มากี่ปีที่บอกว่าสีข้างมันเจ็บปวดอยู่ๆก็ครั้งเดียวหายเนี่ยถ้าผมใช้หลักของการหลอกลวงต่อโอ้โหเอาเท่าไหร่เงินหน่อยจริงๆใช่ไหมครับยืนยันว่าผมไม่ผิดไม่ใช่เป็นคนฉะนั้นแน่นอนชีวิตผมจะไม่ทำอย่างนั้นแหมไหมแหมเพราะฉะนั้นก็แจ้งเพื่อทราบถ่ายเป็นเลือดเนาะไอรู้สึกทางนี้ทำไมไอเหมือนกับที่ลุงบอกว่าปอดไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะไอแบบแห้งๆเนาะไอเปียกไอแห้งไอเปียก เสียงเนี่ยมันจะแปลก มันเป็นกล่องเสียงอยู่ถ้าเสียงแหบแห้งมันเนี่ยเหมือนแมวอ่ะมันไม่มันออกเป็นเสียงมันแค่ลมออกไปเนี่ยมันออกเป็นแค่ลมมันไม่เป็นเสียงเสียงมีแก้วเสียงอยู่แก้วเสียงแก้วเสียงผมแก้วเสียงใครมันจะไม่เหมือนกันพวกแก้วเสียงคนไหนที่มีเทคโนโลยีในการวัดเสียงก็จะมีคลื่นนะคลื่นวัด okay. ทุกวันนี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่เหมือนครับเรื่องเสียงมันอยู่ในโทนที่มันใกล้เคียงกันได้โอเคไหม okay. อย่างเช่นท่องกอไก่ที่คนต้องหุบแต่ละคนเนี่ยครับมันจะไอคนที่มีเสียงอย่างเช่นผมเสียงผมก็ไอกอไก่ขอไข่ที่คนหุบนะครับมันก็อยู่ในจุดที่มันนิดมันบังคับถ้าคนอื่นมามันจะไม่เหมือนกันก็มันยิงได้สูงต่ำได้แต่ไม่เหมือนของเขาก็กอไก่ที่มันหกได้เหมือนกันแต่เสียงคลื่นเสียงแคบเสียงสูงต่ำมันจะต่างของผมคลื่นเสียงมันจะไปคลื่นเสียงผมจะมีแนวตั้งจะมีความถี่น้อยแต่ความถี่ไอ้ตัวคลื่นมันจะสั้นความถี่มันจะสูงแก้วเสียงผมเนี่ยจะเป็นเช่นหัวใจเหมือนกันถ้าผมวัดขึ้นหัวใจนะเดี๋ยวนี้ด้วยหัวใจผมมันจะเป็นลักษณะเปิด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 มันยี้ยี้อยู่ตรงกลางนิดหน่อยนั่นก็เปิดเปิดยี้ยี้ยี้ตรงกลางนั่นก็เปิดเปิดหัวใจผมจะทำงานทีนี้คนไหนที่ไม่ปกติเปิดเปิดเปิดโอเคไหมอยาก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 เปิด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 เป๊ะทีเนี้ยคลื่นไม่นิ่งขึ้นหัวใจของผมไม่ต้องตรวจสอบแต่ผมรู้ว่ามันนิ่งด้วยสมาธิผมเองผมจะรู้ตรงนั้นนะครับหรือเอาไปตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ได้หัวใจผมแต่ผมก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครเอาวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบผมหรอกยกเว้นทำเป็นเคสสตาร์ดี้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยหัวงอกเนี่ยในร่างกายเนี่ยจะเอาสแตนดาร์ดพูดมาจับไม่ได้หรอกผมต่างหากร่างกายผมต่างหากที่มันจะเป็นสแตนดาร์ดของมนุษยชาตินะมาไปนู่นเลย
ร่างกายผมต่างหากที่มันจะกลายเป็นสแตนดาร์ดให้มนุษย์โลกนี้ปรับเข้ามาหาคลื่นหัวใจผมอย่างเงี้ยนี่ผมจะรู้ถึงขนาดนั้นจะบอกให้ทราบผมยังคิดต่อๆไปว่าวันหนึ่งคงจะคล้ายๆกับว่าจะต้องทิ้งสิ่งที่ผมมีอยู่ให้กับโลกโอเคไหมครับนึกออกไหมครับเกิดไปแล้วผมไม่อยู่ไงผมก็จะเอาตัวผมเนี่ยเข้าไปกับบริษัทผู้ที่เข้าผลิตเครื่องพวกนี้นะให้เอาร่างกายผมทั้งหมดมาเป็นคำถามหรือว่าเป็นเคสเพราะมันเป็นตัวอย่างทั้งหมดโอเคไหมก็ผลิตเครื่องเหล่านั้นมาทั้งหมดให้มีในสตาร์ทวันไปเช็คมนุษย์ทั้งโลกผมคิดขนาดนั้นนะร่างกายผมผมคิดขนาดนั้นนะแม้กระทั่งเลือดผมด้วยโครงสร้างผมเลือดของผมด้วยเนี่ยไม่ต้องไปเอาสมองผมหรอกไม่จำเป็นสมองตายของตายหาแล้วมันวัดอะไรไม่ได้หรอกเข้าใจไหมครับมีคนเขาเอาหมอขโมยสมองของไอน์สไตน์เพื่อที่จะไปศึกษามันจะไปศึกษาได้หรือมันของเน่ามันของแห้งไม่ได้หรอกสมองมันทำงานไฟฟ้าสถิตมันต้องมีชีวิตมันต้องทำควบคู่กับหัวใจสมองมันทำควบคู่กับหัวใจมันขึ้นสมองขึ้นหัวใจขึ้นเดียวกันแหละขึ้นสมองขึ้นหัวใจขึ้นเดียวกันนั่นเฉพาะคลื่นนะมันเป็นไฟฟ้าอันนี้เป็นต้นโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้ทุกวันนี้วิชาการมาไม่ถึงตรงนี้หรอกไม่มีทางสมองคือสมองยัดหัวเข้าอุโมงค์ไงรู้จักอุโมงค์ไหมเคยถูกยัดเข้าไปยังไม่เคยเคยถูกยังครับน่าเคยยัดไปแล้วเสร็จแล้วได้ยินเสียงอะไรต่างๆเยอะแยะใช่ไหมเสียงรำคาญมั้ยใจจะขาดพวกเสียงมันทนไม่ได้มันเสียงเข้าหูมันสู่ใจมันต้านกันต้องงอนเข้าไปนอนอยู่ที่แคบใจจะขาดเสียงก็บอกไม่รู้ละผมก็ไม่เคยหรอกครับแต่ผมไปนั่งเฝ้าคนเดียวหัวเข้าไปยัดตรงนั้นนั่งเฝ้าก็ดูจอทีเนี้ยแต่คนรู้ก็ดูจอก็รายงานผู้ที่เขาเรียนรู้มาโดยตรงฝ่ายเทคนิคก็ดูจอเก็บภาพเอาไว้ทีเนี้ยอู้จะมีหาเอาไว้จิเอาไว้สร้างมูลค่าโอเคมันก็ราคาก็แพงนักหนาเครื่องต้องเสีย40 ล้านบาทนะไอ้ MRI ที่เขาพูดถึงกันนั่นเครื่องละใช่ไหมครับทุกวันนี้เขาใช้วิธีไหนด้วยไอ้นายแพทย์นางแพทย์จับกลุ่มกันไงเอาไปเป็นเอกชนคนไข้ก็มาจากนั่นมาจากที่นี่ไปหาเขาเอ้ยที่นี่มันบริการไม่ทันมันเยอะนะใช่ไหมไปบริการที่นั่นก็แล้วกันเขาลงทุนไปตรงนั้นน่ะคนละล้านบาท50 คนนี่เนี่ยโอ้โหเก็บกันมาละ24 ชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมคนละหัวหนึ่งหัวผ่านตรงนั้นไปหมดกี่ตังค์ดิเป็นหมื่นนั่นใช่ป่าวนู่นนะแรกๆน่ะ13,000-15,000ตอนหลังมานี่มันโถนมันมีหลายเครื่องทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับ8,000อย่างต่ำมันซ้อมทุกวันดูสิครับเก็บ8,000ต่อคนวันหนึ่งแล้วทำงานกี่มันมี1 เครื่องอ่ะถึงชั่วโมงบอกว่าเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าใช่ไหม8,000รวยไหมโยมรวยใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือใช่ไม่รู้ทางฝ่ายผมบอกโอ้ไม่มีเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ไม่ออกค่ะไม่รู้อีกเสร็จแล้วก็แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะนั่นแหละครับใช่ไหมครับไม่ได้อะไรไม่รู้นะส่วนผมบอกเป็นส่วนเสียหมดปวดหัวก็จับยัดแล้วใช่ไหมฮะอุบัติเหตุจับยัดอีกแล้วเออแค่นี้อ้าวต่อไปวิธีใช้ผ่าเขาต้องเห็นดีเห็นงานใช่ไหมถ้ามันต้องเห็นชัดเจนผ่าเพื่ออะไรผ่าแล้วงี้เลยไม่ต้องลุกกันใช่ไหมครับแต่ที่เนี้ยต่อวันต่อคืนที่เนี้ยเป็นอาจารย์หมดนะโยมค่ะใช่ไหมมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเราต้องคิดอย่างนั้นแล้วต่อไปนี้นะครับผมไม่อิจฉาใครหรอกที่ว่าต
แต่ผมสงสารใช่ไหมกลุ่มนี้กลุ่มใช้อาจจะบางทีเยอะเหลือเกินวิชาชีพด้านนี้นะอาจจะทั้งปีอาจจะติดเชื้อเห็นไหมครับโอเคไหมเคยได้ยินดาราคนหนึ่งไม่ช่องสามชื่ออะไรไม่รู้ปอปอปอประตูใช่ไหมปออะไรปออะไรปอมันรู้ปอทฤษฎีค่ะเออปอทฤษฎีเป็นไข้เลือดออกนะคะพอเวลาก็ไม่ดีนะก็ไปสถานที่แห่งหนึ่งนะโรงพยาบาลใหญ่โตนะโรงพยาบาลศาสตราจารย์นั่งเป็นแถวเลยด็อกเตอร์เชี่ยวชาญนั้นที่ว่าเนี่ยไปถึงอ่ะติดเชื้อทำอะไรบ้างไม่รู้ติดเชื้อไม่รู้เชื้อหาเลยถ้าบอกว่าเชื้อเอใช่ไหมถ้าก็รู้จริงใช่ไหมต้องเอาเชื้อนั้นมาทำลายได้ใช่ไหมครับใช่แบบใช่ไหมล่ะถ้าติดเชื้อเขาเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงมีจริงไหมมันต้องเอามาทำลายได้โดยคอมมอนเซนส์ไม่ต้องคิดเลย1อาทิตย์ผ่านไป15วันผ่านไปไงต่อไอ้เชื้อที่ว่านั้นน่ะเพิ่มกอของงอหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้ตัวที่ว่าเชื้อตัวนั้นมันจับมาลงโทษไม่ได้มันมีตัวที่2 3อีกซวยอีกสุดท้ายผ่านไปมากเอาขาเข้าไปตัดทีเนี่ยจะทำไมขาเอากันเชื้ออย่ากันเชื้อลูกหลามมันเชื้อแมวที่ไหนน่ะเนี่ยถ้าวิเคราะห์กันนะมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ2เดือนผ่านไปได้เผาทีนี้เห็นไหมครับก็แปลว่าสิ่งที่เขารู้ไม่จริงถ้าพูดอย่างนี้ก็มันต้องพูดอย่างนี้แหละครับคนในสังคมไม่พูดอย่างนี้ได้ไงล่ะผมไม่เดือดร้อนนะครับแต่ใครเดือดร้อนที่ว่าเผาไปแล้วใครเดือดร้อนตรงนั้นแล้วญาติโกงคนติการใครเดือดร้อนต่อแล้วใครได้ดีทีนี้แค่นี้ก็มองออกนะมั้งไม่ต้องชี้ตัวนู่นนั่นมีหรือมั้งทำบาปไม่รู้ตัวกันใช่ไหมครับก็เพราะอย่างนี้นะฮะมันถึงมีลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้ลุงหงอกไม่ได้ช้าตาร้อนใครที่ว่าแต่ลุงหงอกอยากให้ทุกคนได้เข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองเป็นหลักเป็นกรณีพิเศษเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับแค่นี้เองหลักการง่ายๆเอาล่ะคนที่คิดพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็ว่ากันที่ความรู้สึกโอเคนะต่อไปนี้สองมือทำงานนะหนึ่งปากทำงานมาเยอะแล้วนี่ หนึ่งปากทำงานมาเยอะแล้วนี่ต่อไปก็สองมือใช้ความรู้สึก ไอ้ปวดหลังมันจะหายมันจะคลี่คลายไหมก่อนระยะนี้เป็นคำถามก่อนแหละแต่มันหายแล้วใครจะเป็นคนบอกก็คนถูกกระทำเนี่ยเป็นคนบอกคนพูดนี่ก็บอกไม่ได้แล้วคนพูดนี่ก็มีก็ให้ได้แล้วกันเนี้ยเรียกในหนึ่งว่าสิทธิ์พระตถาคตพูดอยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกก็เล่าให้ฟังทั้งหมดนั่นแหละมีแล้วจึงนำมาให้มีนะที่จะดูดดึงความที่ไม่ดีออกมาแล้วนะให้ตรงๆเรื่องสัมผัสตรงนี่นะถามว่าอะไรคำตอบสุดท้ายเลยไฟฟ้าสถิตนั้นรู้ได้ที่ความรู้สึกไฟฟ้าตัวนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันเจ็บไหมเนี่ยไม่ค่ะสะเทือนทั้งตัวไหมเนี่ยค่ะสะเทือนไหมสะเทือนค่ะเอาแค่สะเทือนสะท้านสะเทือนเหมือนกับจับต้นม่วนต้นเขย่าอะไรนี่นะใบมันก็โยกเยกรูปมันก็คลอนแบบเดียวกันนะให้นึกถึงภาพนั้นเอาไว้ไม่ถึงกับเจ็บเนาะค่ะสะเทือนเลื่อนลั่นแค่นี้ครับจุดนี้สะเทือนไหมเนี่ย
บิดตัวซ้ายขวาเสียเดี๋ยวหายปวดอยู่ค่ะมันจะมาเองมันจะไหลมาเองฝั่งนู้นช่วยตัวเองฝั่งนี้ก็โดดดึงมาเองก็วัดที่ความรู้สึกอธิบายความรู้สึกสิหลังเหลืองเป็นไงค่ะคือคอรู้สึกดีไปด้วยเลยดีไปด้วยครั้งตอนนี้มันปวดคออยู่มากเลยเดิมค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ข้างนี้หายแล้วเหลือข้างนี้นิดหน่อยเองค่ะค่ะเมื่อกี้ยังรู้สึกปวดตรงนี้หายรู้สึกตรงนี้เบาไปเยอะเลยเพราะอย่างนี้ผมต้องบอกว่าท่านที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้อย่าเชื่อเขานะอย่าเชื่อเพราะมันคนละความรู้สึกเชื่อไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่นอกจอเนี่ยกับคนที่อยู่ในจอก็มีสองคนเนี่ยมีสองคนเนี่ยจะรู้สึกผมเองผมรู้ผมมีอะถามผมรู้สึกไหมผมไม่จะเป็นรู้สึกใช่ไหมฮะแต่คนที่มีหรือไม่มีต่างหากจะรู้สึกคำตอบวิธีท่านไงใช่ไหมครับเนี่ยผมยังไม่พอใจนะเนี่ยงั้นดูเองร่างกายเพราะเมื่อกี้แค่ขาทีนี้ก็ไปช่วงบนแล้วเนี่ยหัวเนี่ยมันจะไปหมดนะฮะกระเพาะปัสสาวะชวาจะไปหมดเพราะมันถึงนั่นหมดไฟฟ้ามันเป็นอย่างนั้นยกเว้นไอ้ที่มันตัดต่อเหมือนกับสะพานขาดแล้วต่อสะพานใหม่ก็ไม่ดีเหมือนเท่ากับของเดิมธรรมชาติเขาหรอกแต่เอาเถอะยังดีกว่าไม่มีเลยที่ว่าคอเมื่อกี้เนี่ยผมอยู่แค่นี้ผมก็ชั่งแล้วก็แชร์น้ำหนักเพราะพลังงานไฟฟ้ามันจะวิ่งมันไปเองโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ให้ปอดหายใจแทนกันไม่ได้แต่ช่วยหายใจได้แค่นะหายใจเองครับมันจะรู้เองครับว่ามันจะหายใจได้ยาวขึ้นโล่งขึ้นนั่นเองโทษครับตัวเราไม่มีปวดเอวนะไม่มีค่ะโอเคดีมากเจ็บไหมฮะผมพยายามให้ตรงให้ไม่ค่ะไม่นะค่ะเดี๋ยวมันขึ้นมาได้ให้มันตรงทำแรงไม่ได้เดี๋ยวมันป๊อกไปยุ่งเลยมันป้องแล้วก็อ้าวงานเข้าลุงออกเลยเป็นเรื่องเลยนะลูกหลานก็จะมาต่อว่าลุงออกเนี่ยเอาอยู่ในจุดที่มันสบายนะท้องไส้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปหามันเองต่อไปก็พ่อปัสสาวะไปถึงอุจจาระด้วยนะไปถึงทวารหนักที่มีเลือดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะถึงมันเองครับที่สุดแล้วขับถ่ายมีเลือดปะปนลงมาอันนี้มันก็ไปหาลอมไส้ใหญ่แล้วดูมันจะร้อนแวบ3 2พลังผมนี่ไม่ได้นะบอกให้ทราบ3 2ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถามว่าจริงไหมร้อนแวบค่ะร้อนค่ะร้อนแวบค่ะเหลือไหมค่ะนิดนิดมั้งค่ะยังไม่นิดหัวหัวทีเนี้ยผมจับหัวให้หายเป็นที่คอจะจับหัวทีเนี้ยเอาประมาณสิเพราะมันเรื่องของระบบไฟฟ้า
แค่นี้ไม่ต้องมากเพราะมันดึงยั้งไปหมดพวกเอสเซนเนดึงแต่หลังแล้วจ้าคอตรงนี้คอไหลว่าจริงไหมปึ๊บเอาขยับเองอยู่ขาขาจะเบาค่ะเอาข้างซ้ายบ้างจับบาลานให้มันได้ตกลงเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บก็สบายสบายค่ะนี่ก็แปลว่าทำมาด้วยความเข้าใจนะมันไม่ใช่เป็นการฉีดยาบังคับนะโดนเขาฉีดก็บังคับเข้าไปเจ็บนะไม่เจ็บก็เสียเลยกดขอสักหน่อยสิไอ้เอ้ยเนี่ยผมจับแค่มันเป็นหลอดลมอยู่ตรงนี้นะนี่เขาไอเปียกนี่ถือว่าไอเปียกไอแบบสำลอกมันขับออกจากปอดไอเปียกมันเหมือนเสมหะมันออกมาด้วยนั่นแหละก็เดี๋ยวไอถ้าไอแห้งไม่มาไอ้แห้งนี่มันไอ้แบบนี้มันเป็นไอ้ขับของเสียออกโอเคนะค่ะในเมื่อมันเผาผลาญไม่ได้ในปอดจะให้มันไปไหนอ่ะมันต้องไอออกนั้นการไอการจามมันธรรมชาติเขาหมอวัดบอกว่าเป็นหวัดเป็นเดือนแล้วมั้งค่ะไอเนี่ยโอ้ผมก็ไม่เห็นกินอะไรยาจริงค่ะไอ้เมื่อปล่อยเป็นไอผมก็ต้องบอกสูบบุหรี่จัดผมใช้ควันบุหรี่รักษาผมเองคนละเรื่องเลยไม่คิดแทนลุงหงอกได้ไงใช่ไหมลุงหงอกกลัวตายเหมือนกันนะทำไมต้องกลัวตายกลัวตายจากกันก่อนที่ลุงหงอกจะเล่าความจริงของธรรมชาติให้กับมนุษย์ทั้งโลกได้ฟังกันโอเคไหมค่ะมันกลัวตรงนั้นน่ะนั่นก็หายไปกับลุงหงอกค่ะเพราะมันมีในลุงหงอกคนเดียวอ่ะทำไงใช่ปะถ้าลุงหงอกไม่เคยเผยแพร่แบ่งปันนะชาวโลกจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ก็ถูกหลอกต่อสิครับเรื่องสุขภาพถ้าหลอกง่ายจะตายไปมีใครต่อบ้างเวลาไปหาเขาเขาบอก50 บาทก็ต้อง50 บาทเขาบอก1,200คือ1,200เขาบอก12,000ก็12,000ไม่ใครต่อบ้างมันมีวิชาชีพเดียวไม่มีการต่อกันนี่นะที่ต้องการเรียนจังเนาะไม่เกิน15 ปีแล้วจะเจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จจำเลยมาได้1,2,3ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยเด็กรุ่นนี้นะครับเด็กหน่อยก็มาได้ยินลุงหงอกตอนนี้ก็เริ่มมาเยอะแยะก็จบโทรไปแล้วตอนนี้ที่เราพูดเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะเข้ามารู้เรื่องแล้วเขามีเดี๋ยวมันเหมือนกับสัญชาตญาณเด็กกลุ่มนี้แปลกมากนะเขาจะมองสิ่งใดเนี่ยมองแค่มองเห็นนะเขาจะมีความคิดอยู่ในกฎกติกาของธรรมชาติถ้าจะมีการจัดสรรสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้มันลงตัวมันเป็นแพ็กเกจเราต้องจัดสรรอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติมนุษย์คือธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติทีนี้มนุษย์กลุ่มไหนที่ไม่ทำไปตามธรรมชาตินั่นนะก็จะปราบคนเกิดก่อนก็จะปราบเองออกกฎหมายบ้างอะไรต่างๆนะจะปราบโดยวิธีนั้นเขาไม่ลงมือหรอกครับคนใช้สิทธิปัญญาเขาไม่ลงมือแต่เขาจะมาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกฎหมายโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ว่า
ทำหน้าที่ตามกฎหมายระวังเจอเพราะกฎหมายที่เป็นผ่านมันกฎหมายเอาผมยังไม่กล้าพูดคำต่อไปด้วยเห็นไหมผม74ปีแล้วผมก็รู้เฉยเห็นไหมคนได้เปรียบก็คือคนที่ใช้เห็นไหมอะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่แย่งทุกวันนี้หนึ่งแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งหน้าอะไรที่ไม่ใช่ตัวที่แย่งเวลานี้นั่นแหละครับคนที่เขาช้าคนพวกนี้ฮะจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีต่อไปธรรมชาติจะลงโทษเพราะคนที่พูดเรื่องธรรมชาติอย่างแตกฉานนั่งพูดอยู่นี่แหละโอเคไหมธรรมชาติมันจะปรับมันเองฮะนั่นนะที่คนที่สายพูดก็บอกว่าเดี๋ยวกรรมก็ตามทันมันโอเคไหมกรรมมันตามติดจรวดนะใช่นะจริงๆพวกนี้เท่านั้นจะมาก็ปล่อยมันไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปเราเข้าใจธรรมชาติเราก็ได้เปรียบได้เปรียบนะเพราะเราเข้าใจก่อนใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องเพศเรื่องวัยไม่เรื่องไม่เกี่ยวเรื่องวัยจะหนุ่มจะสาวจะอะไร ขอให้เข้าใจตรงนี้ได้ง่ายเราถือว่าได้มาก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันดีอ่ะใช่ไหมโอเคเนาะพอใจไหมพอใจค่ะพอใจมากพอใจน้อยพอใจมากมากกี่เปอร์เซ็นต์90ค่ะมากถึงขั้น 90% โอ้โหเป็นขนาดนั้นโยมก็รุ่นนี้ก็รุ่นอยากสบายตัวใช่ไหมรู้จะว่าไงรุ่นอยากสบายตัวหรือว่ารุ่นอยากรวยรุ่นอยากสบายตัวค่ะใช่ไหมครับใช่เนาะหรือรุ่นอยากสวยคงไม่ใช่มั้งรุ่นอยากสบายตัวโอเคนะโอเคค่ะโอ้ชื่ออ๋อมีอยู่แล้วเนี่ยค่ะยุรียุรีตื่นได้เขียนค่ะใจมีทำดีค่ะน่าจะมาอยู่ได้ไหมเนี่ย61ค่ะเขียนไว้แล้วเขียนนิดนึงใช่ไหมไม่รู้ขี้เกียจอ่านขี้เกียจบอกลบเขียนไหมจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้จำนวนเดือนปีมันเป็นมานี่กี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ผ่าตัดข้อลูกนี่นั่นสิให้ผมจำให้ใช่ไหมเนี่ย26ปีค่ะค่ะอายุ26เป็นมาตลอดเวลาแล้วก็ที่ชาที่เป็นมา10กว่าปีได้แหละค่ะและอันนี้ก็เป็น 2-3 ปีแล้วค่ะจำมาถึงวันนี้มาถึงวันนี้นะฮะ26ปีที่ผ่านู่นนะฮะแล้วก็10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตรงท้องเนี่ยมาถึงวันนี้มันยังหลงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ก็10%นะคะแปลว่าได้90แปลว่าตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือความเข้าใจที่ชัดเจนเดี๋ยวพูดกี่ครั้งก็จะแค่นี้มันหายไป90เหลือก็เหลือ10พออยู่นี่ก็คือใช่นี่เขาเรียกว่ารู้จริงในส่วนตัวแท้ๆโอเคมั้ยวันนี้มันที่15เนาะค่ะแค่นี้ก็จบครับง่ายๆโอเคต่อไปน้ำปัญญาค่ะนี่ไหมยิงไหมน้ำอันนี้ก็น้ำค่ะใช่มีน้ำอยู่ด้วยค่ะ